สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News Hour นะคะประจำวันพุธที่9พฤศจิกายนพุทธศักราช2565ค่ะเช่นเคยทุกวันพุธอยู่กับพี่ชัชวาลชาติสุทธิชัยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับแล้วก็ดิฉันอุศนีเอกอุศนีนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยจะถามพี่ชัดว่ามีให้ยืมสักพันล้านไหมน้อยไปน้อยไปละโอ้ตอนแรกอย่างนั้นเหรอคะเพราะผมมีในทุนใหญ่อ๋อมีในทุนใหญ่เหรอคะพี่ชื่อโสพลน่าจะสภาพเดียวกันนะคะตอนนี้นะคะโสพลเขาขับรถคลิปซุปเปอร์คาร์ซุปเปอร์คาร์อุ้ยนั่นจะเป็นน้ำมันราคาถูกเขาไม่ใช้ไม่ใช่นะเขาใช้น้ำมันราคาแพงโอ้อย่างนั้นเลยนะนี่ไม่ใช่อะไรนี่เป็นห่วงว่าจะได้ดูฟุตบอลโลกกันหรือเปล่านี่แหละเราว่าล่าสุดเนี่ยหลังจากที่บอร์ดกสทช.ลงมติ4-2เห็นชอบอนุมัติเงินซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2022แต่ว่าให้มาแค่600ล้านนะคะคุณรู้ไหมทำไมฮะคุณรู้ไหมทำไมเดี๋ยวผมจะตอบให้คุณอ่านก่อนอ๋อนี่วันนี้เขาพิจารณายาวนานมากเลยเขาเริ่มประชุมพิจารณาเนี่ยตั้งแต่9โมงครึ่งเสร็จสิ้นเอาตอน14นาฬิกานะฮะก็เท่ากับว่าคุยไปทั้งหมด5ชั่วโมงครึ่งผลการลงมติปรากฏว่าต้องใช้เสียงข้างมากนะไม่ใช่เสียงเอกฉันท์นะเพราะว่ามีคนที่ไม่เห็นด้วยอยู่ใช่มี4-2เสียงเห็นชอบอนุมัติกรอบวงเงินตามจำนวนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ600ล้านบาทสนับสนุนการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2022นะคะรอบสุดท้ายแหล่งข่าวบอกว่ากรรมการเสียงข้างมากเนี่ยก็ประกอบไปด้วยศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะนี่ประธานท่านหนึ่งใช่ไหมแล้วก็พลอากาศโทดร.ธนพันธ์อีกท่านหนึ่งคุณต่อพงศ์อีกท่านหนึ่งแล้วก็พลตำรวจเอกนัทพลนัทขออภัยค่ะนัทธรนะเพราะว่าที่เหลือเนี่ยจะเป็นเสียงข้างน้อยซึ่งก็จะเป็นนักวิชาการที่ออกมาต่อต้านหรือคัดค้านก่อนหน้านี้อยู่แล้วชัดเจนก็คืออาจารย์พี่ลองเนี่ยไม่เห็นด้วยแล้วก็ดร.สุพัฒน์เนี่ยไม่เห็นด้วยก็กลายเป็น4-2ครับทีนี้เขาก็ให้มา600ล้านเขาก็มีแหล่งข่าวโค้ดคำพูดมาครับพี่ชัดบอกว่าหากกกท.คือการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยไม่สามารถหาเงินสนับสนุนงบประมาณอีก 1,000 ล้านบาทได้ทันซึ่งมันจะไม่กี่อาทิตย์แล้วใช่ไหมอาทิตย์หน้านี่ป่ะอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้านี่แหละถ้าหาอีก 1,000 ล้านบาทไม่ทันนะภายใต้กรอบวงเงินที่ให้ไปเนี่ย600เนี่ยให้ไปหาอีก 1,000 เนี่ยถ้าไม่ทันก็ให้ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกได้กี่แมตช์ก็ถ่ายแค่นั้นแหละอันนี้คือใครพูดแหล่งข่าวอ้างว่าแหล่งข่าวน้องก็ไม่รู้แหล่งไหนแหล่งข่าวอ้างว่ามีแหล่งที่ไม่อยากให้งานที่สำเร็จก็มีอ๋อทำไมอ่ะเพราะมันได้เสียพี่ป้อมเขาไงอ๋อเหรอเขาเป็นตัวตั้งตัวตีเขาประกาศไปแล้วใช่ไหมประกาศไปแล้วว่าต้องได้ดูครม.ลงมติไปแล้วด้วยครม.ลงมติไปแล้วทีนี้ทางด้านของผู้ว่ากกท.ให้สัมภาษณ์ล่าสุดเนี่ยก่อนจะเข้ามารายการเนี่ยนะคะก็ยอมรับว่าหนักใจในเรื่องของการหาเงินอีก 1,000 ล้านเพื่อซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกนะบอกว่าจะคุยกับเอกชนเพื่อหาเพิ่มนะคะโดยท่านก็พูดทำนองว่านี่ที่ได้คุณก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหลังจากทราบมติกสทช.ที่อนุมัติเงิน600ล้านเพื่อนำไปซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกที่จะมีขึ้นในวันที่20พฤศจิกายนนี้ยอมรับว่าจำนวนเงินดังกล่าวยังไม่เพียงพอเนื่องจากค่าลิขสิทธิ์ที่สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าขายให้ไทยอยู่ที่ประมาณ 1,600 ล้านซึ่งหลายคนก็ตั้งคำถามด้วยนะว่าทำไมเราจ่ายแพงกว่าคนอื่นรู้สึกเราไม่ได้ราคานี้ราคาเหรออืมทำไมเราจ่ายแพงอะไรอย่างเงี้ยก็ถามงี้ต้องแพงสิฮะต้องแพงต้องแพงเหรอพี่คือถ้าไม่แพงก็ไม่ค่อยได้เงินทอนเท่าที่ควรผมไม่ได้กล่าวร้ายไม่ได้กล่าวหาใครแต่ผมพูดถึงการจัดซื้อของรัฐะเนี่ยตั้งข้อสมมติฐานใช่ไหมหน่วยงานรัฐะชอบซื้อของแพงชอบซื้อของแพงหรืออย่างน้อยของที่เขาตั้งราคาให้อ๋อเพราะอะไรเพราะถ้าเผื่อว่าซื้อแพงขึ้นก็ได้ตังทอนเยอะขึ้นแล้วไม่ต่อสักคำเลยเหรอจะไปต่อทำไมไม่ต่อนะเขาต่อว่าอย่าลดนะครับอย่าลดนะครับอย่าลดขอร้องอย่าลดนะครับเขาต่อว่ากรุณาแจ้งอย่างเป็นทางการเท่านี้นะครับไม่ต้องลดโอ้แต่ละหรือไม่เฮ้ยแจ้งสูงขึ้นเพราะว่าคุณได้อย่างนี้แต่ผมจะรับผิดชอบเองเอาคนไทยชอบเป็นแบบนี้นะไม่ใช่คนไทยชอบเป็นอย่างนี้มันโคตรเป็นอย่างนี้มาตลอดโคตรเป็นอย่างนี้นะนักการเมืองไทยนะเขาก็บอกว่าตัวเลขที่ต้องหาอีก 1,000 ล้านเนี่ยผู้ว่ากกท.บอกยอมรับว่าค่อนข้างหนักใจเงินยังขาดอยู่เลยตอนแรกคาดว่าจะได้มากกว่านี้ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีการพูดคุยกับหน่วยงานเอกชนบางแห่งเอาไว้บ้างแล้วแต่คงต้องมารอดูว่าจะมีใครสนับสนุนได้เท่าไหร่
อย่างไรก็ตามก็จะพยายามทำอย่างเต็มที่ในการหาเงินมาเพิ่มเติมให้ครบตามจำนวนภายในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ไม่กี่วันนะคะทีนี้เนี่ยเขาก็พูดถึงเรื่องนี้กันเยอะมากทีเดียวเพราะว่าทางด้านของคนที่คัดค้านเนี่ยเขาก็ออกมายกตัวอย่างเช่นทางด้านของพรรคก้าวไกลสิริกัญญาตันสกุลเขาก็บอกว่าฟังจากเหตุผลที่ทางด้านของกสทช.อนุมัติโดยใช้เงินกองทุนกทปส.ซึ่งอ้างเหตุผลตามวัตถุประสงค์ข้อมาตรา52วงเล็บ1เขาก็ข้องใจนะเขาบอกว่าถ้าไปดูแล้วจริงๆมาตราดังกล่าวเนี่ยมีเนื้อหาเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ด้อยโอกาสให้ได้มีการเข้าถึงการกระจายเสียงของวิทยุโทรทัศน์เสมือนบุคคลทั่วไปเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้สามัญสำนึกในการที่นาเรื่องนี้ก็จะพบว่าไปเอาเงินมาจะใช้ตามมาตรานี้แต่มันไม่เข้ากับวัตถุประสงค์เลยเข้านะเข้ายังไงครับพี่คนพิการชอบดูบอลอ๋อแล้วเราเกาะไปด้วยเหรอ เราเกาะไปด้วย ใช่ไหมขอดูด้วยคนพิการเขาพิการจะไม่ให้เขามีความสุขบ้างเลยเหรอเอาก็เพื่อไทยก็เคยบอกไงเอาไปให้ชาวนาไงแล้วบอกทำไมอ่ะชาวนาไม่ได้รับความช่วยเหลือเลยเพราะงั้นเพื่อไทยจึงช่วยชาวนาจริงๆอดีตนายกเลยต้องหนีไปต่างประเทศผิดกฎหมายนี่เขาพูดบอกว่าจริงๆอ่ะเนื้อหาข้อนี้ต้องการช่วยเหลือคนพิการและผู้ด้อยโอกาสให้เข้าถึงการกระจายเสียงถ้าพิจารณาก็จะพบว่าฟุตบอลโลกเนี่ยมันไม่เข้ากับวัตถุประสงค์เลยแล้วก็ยังมีการตีความที่จะบิดเบือนกฎหมายเพื่อให้กสทช.อนุมัติด้วยคุณสิริกัญญาบอกว่ามูลค่าที่การกีฬาขอไปเนี่ยคือ1,600 ล้านแต่กสทช.อนุมัติเพียง600 ล้านก็ต้องจับตาดูว่าไอ้1,000 ล้านเนี่ยจะหามาจากที่ไหนจะมีการใช้โมเดลเดียวกับการถ่ายทอดสดกีฬาโอลิมปิกที่มีการสมทบกันระหว่างกสทช.กับกองทุนพัฒนากีฬาหรือเปล่าซึ่งตนเข้าใจว่ากีฬาโอลิมปิกมีความจำเป็นและมีการเข้าถึงประชาชนจริงๆเพราะว่าคนไทยเข้าร่วมแต่สำหรับฟุตบอลโลกไม่ได้มีเงื่อนไขนี้คือ เราไม่ได้ไปเข้าร่วมใช่ไหมครับพี่แล้วด้วยกฎ must have เนี่ยหรือว่า must carry เนี่ยที่จำเป็นต้องมีการถ่ายทอดสดผ่านฟรีทีวีมันก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่ด้วยสิริกัญญาบอกว่างบของกองทุนพัฒนากีฬาถ้าจะเอามาใช้นะอีกส่วนหนึ่งเนี่ยจากที่ตนได้ไปติดตามล่าสุดปี62เหลือ 4-5,000 ล้านที่เพิ่งส่งเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีปลายปี65ทำให้ไม่ทราบว่าขณะนี้จริงๆแล้วเหลือยอดเท่าไหร่และจะพอสมทบหรือไม่ซึ่งก็จะมีการติดตามทักท้วงว่าทำเช่นนี้ถูกวัตถุประสงค์หรือเปล่านะคะอันนี้ทางด้านของคุณสิริกัญญา สิริกัญญาข้องใจอนุมัติเงินกทปส600ล้านบาทซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกผิดวัตถุประสงค์แล้วก็จะยื่นเรื่องให้ปปช.พิจารณาเรื่องนี้ด้วยนี่เขาว่าอย่างนี้นะอันนี้คือสิริกัญญาส่วนอาจารย์พี่ลงรองก็มีการไปยก5ประเด็นที่ชี้ว่าการใช้เงินกองทุนเนี้ยซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกเนี่ยเผลอๆจะผิดกฎหมายเอาด้วยนะฮะเอาอย่างไงเอายังไงดีครับพี่พี่จะออกทุนให้ก่อน 1,000 ล้านอย่างงี้ป่ะจะได้หมดปัญหาไม่ต้องทะเลาะกันพี่ก็ไม่ได้ขอผมเลย ไม่เห็นเอ่ยปากเลยอ๋อติดตรงไม่ได้ขอนะเราขอมาสิลองขอมาสิเดี๋ยวผมไปขอคนอื่นให้แต่มันดีตรงนี้นะอย่างงี้ฮะค่ะเรื่องนี้นี่ต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าผิดกฎหมายเนี่ยนะก็ไม่ควรทำอันนี้อันแรกก่อนผิดวัตถุประสงค์ได้ไหมผิดวัตถุประสงค์นี่ต้องมาถกกันอีกทีว่าผิดตรงไหน อย่างที่ผมบอกอ่ะการดูบอลเนี่ยนะมันก็มีส่วนช่วยอยู่ให้คนเนี่ยนะมันเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกได้สนุกสนานได้บันเทิงได้ผ่อนคลายความเครียดแต่ผมไม่สนับสนุนว่าซึ่งไม่มีทางจะแก้ได้นะว่าอย่าไปเล่นเป็นการพนันมันก็ต้องตามมามันจะต้องตามมาเพราะการแข่งบอลเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยนะมันเป็นการพนันอยู่แล้วนะครับไม่เชื่อก็ไปแถวเมืองทองเลยไปแถวเมืองทองเลยมีอะไรฮะแถวนั้นเมืองทองแถวนนท์บุรีอ่ะนนท์บุรีนะที่นั่นอ่ะแทงบอลกันปิดเงียบๆเต็มไปหมดเต็มไปหมดนะนี่เรื่องหนึ่งแต่นี่เรื่องที่สองไม่เป็นอย่างนี้ก่อนทำไมคุณจะต้องมาเขาเรียกอะไรในอาเซียนเนี่ยประเทศอื่นๆเขาซื้อไปหมดแล้วทำไมเรายังไม่ซื้อเขาซื้อไม่ถึงพันล้านเออเขาทำไมเขาซื้อไม่ถึงพันล้านอ่ะเอาก็เพราะว่าเขาต่อราคาเหรอคะเขาไม่ใช่ต่อราคาเขารีบซื้อกันได้ก่อนช่วงที่ไอการถ่ายทอดมันยังคนมาซื้อไม่มากเนี่ยมันจะราคาถูกอ๋อแต่ทำไมของเราเพิ่งมาคิดล่ะพี่ป้อมเออทำไมทำไมเพิ่งคิดเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าการจัดซื้อของบ้านเราเนี่ยชอบซื้อเวลาใกล้ๆจะหมดเวลากระชั้นชิดหรือถึงเวลากระชั้นชิดใช่กระชั้นชิดก็เพราะอะไรเพราะตรงนั้นเนี่ยราคาจะได้แพง
แต่จริงๆไม่แพงหรอกเพราะราคาจริงเนี่ยมันเขามีคนมาถ่ายทอดแล้วจ่ายตังค์เนี่ยเพิ่มขึ้นเขาก็ได้เงินเพิ่มอยู่แล้วแต่ประเด็นเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นตรงที่ว่าพี่ปอมเขาคงมีเหตุผลมั้งว่าคือให้เราตื่นเต้นให้ตื่นเต้นจะได้ไม่ได้อย่างเงี้ยเหรอแต่ถ้าเผื่อว่าเงินของทางฝ่ายที่พี่ป้อมบอกให้ไปจัดการแล้วก็ได้มา600ล้านเนี่ยแล้วก็ท่านเลขาเมื่อกี้ก็พูดบอกว่ากำลังพยายามติดต่ออีกพันล้านเนี่ยอันนี้พี่ป้อมเขาปล่อยให้เลขาหาก่อนหาก่อนจริงๆแกมีในกระเป๋าแล้วล่ะฮะกระเป๋าแกมีถึงพันล้านเลยเหรอฮะแกไม่ได้มีในกระเป๋าแกแต่มีในกระเป๋าในทุนอ๋อกระเป๋าในทุนซึ่งมันรวยซึ่งรวยเพราะงั้นเนี่ยแกก็จะดูที่ว่าแล้วไอ้เลขาคนนี้มันมีฝีมือไหมหาได้เท่าไหร่หาได้เท่าไหร่อ้าวเอาออกมา6หาได้เท่าไหร่ดูสินะถ้าเผื่อว่าหาไม่ได้อ้าวแสดงว่าเองนี่ยังไม่เก่งเพราะงั้นท่านเลขาฟังหรือใครฟังแล้วไปบอกท่านเลขาด้วยต้องเก่งนะต้องเก่งนะต้องหาเพิ่มตอนนี้ประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้ฮะผมถามว่าระดับพี่ป้อมครม.ลงมติแล้วเนี่ยใช่หาพันล้านไม่ได้เหรอได้ไหมล่ะได้สิอ๋อได้นะทำไมจะไม่ได้ล่ะต้องใช้กี่เจ้าคะพี่ถึงช่วยเจ้าเดียวก็ได้สองเจ้าก็ได้สามเจ้าก็ได้สี่ห้าเจ้าได้หมดพ่อใครผมถามว่าจะพ่อพลังงานคนเดียวก็ได้แล้วอ๋อเหรออย่างนั้นเลยเหรอฮะก็อย่างนั้นสิสองคนนี้สนิทอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนี่พันล้านเนี่ยถ้าคุณมีโอกาสให้เขาไม่ใช่โฆษณาให้คนดูบอลเขาเสียฟีลลิ่งนะก็คือพูดง่ายคุณก็ติดเป็นแขวนป้ายไว้เล็กๆก็ได้การแข่งขันก็แข่งไปใช่ไหมสลับกันมีสามเจ้าก็สลับกันหรือจะอยู่ข้างล่างเรียงกันก็ได้ไอ้อันนั้นมันเป็นน้ำใจและไอ้ตอนมันพักเนี่ยค่อยโฆษณาเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยถามว่าคนระดับตู่กับป้อมทำไม่ได้อะได้สิได้ก็ขนาดที่ดินแกยังขายได้ตั้ง600ล้านอุ้ยแต่ใช่ไหมลืมคิดเลยนะแล้วพวกนี้ขณะนี้คนกลุ่มที่เป็นเจ้าสัวทั้งหลายมีโครงการมหาศาลอยู่ในรัฐบาลค่ะถูกไหมถูกเอาคุณคิดดูสิมีใครเราต่ออายุให้ศูนย์สิริกิติ์โดยไม่ต้องอะไรเลยไม่ต้องมีการประมูลไม่ต้องอะไรเลยก็เจ้าสัวก็ทำได้ยังแถมอะไรไหมอะไรสวนสาธารณะใหญ่เบลเทมอยู่ตรงนั้นอีกค่ะเพราะฉะนั้นผมคิดอย่างนี้ท่านผู้ชมอย่ากังวลถ้าเผื่อไม่ได้ดูไอ้ฟุตบอลโลกคนที่เสียหายก็คือป้อมกระตู่เพราะเขาประกาศไปแล้วเขาประกาศแล้วมติครม.ด้วยถามว่าแล้วปตท.อยู่เฉยๆได้เหรอเออใช่ไหมใช่ใช่เออคุณก็ขึ้นกับว่านายกกับป้อมเนี่ยจะเอากี่เจ้าล่ะค่ะหรือจะเอาเจ้าไหนอ่ะหรือจะไปบ่นไม่ต้องไปขอเขาแต่แค่บ่นก็พอเชิญมากินกาแฟใช่ไหมเฮ้ยมากินกาแฟหน่อยแล้วก็วันนี้เนี่ยกินกาแฟเสร็จก็บ่นว่าไอ้ห่าเอ้ยขาดอีกแค่พันล้านเองเยอะนะใช่ไหมใช่ใช่เขากำลังทำโครงการหลายโครงการไม่ว่าจะดาวเทียมนี่ไปซื้อของคุณทักษิณและดาวเทียมไทยคมก็คือกาฟไปซื้อแล้วใช่เขาจะต้องทำเรื่องดาวเทียมเพราะนี่คือเป้าของกาฟเลยพันล้านนี่คือจิ๊บจิ๊บใช่ไหมฮะจิ๊บจิ๊บเหรอพันล้านเนี่ยโถเอ้ยผมเจอคนขอตังค์นะนายกไม่ต้องหรอกผมเป็นเลขาส่วนตัวไปพูดนิดเดียวว่าท่านฝากมาท่านฝากมาอยากดูบอลแค่นั้นแหละนี่เหรอพันล้านเนี่ย 3-4 เจ้าได้จริงๆไม่ใช่ 3-4 เจ้านาราเจ้าเดียวก็ได้ถ้ารู้จักเลือกเพราะงั้นเนี่ยท่านถ้าเผื่อว่าฟุตบอลโลกผมไม่สนับสนุนนะครับอันแรกก่อนการพนันจากฟุตบอลโลกจะแลกมากับการที่เรายังต้องค่าไฟแพงไปเรื่อยๆอย่างนี้เปล่าเนี่ยอันนั้นมาที่หลังเพราะคนไทยนี่จะชอบอยู่อย่างนึงเรียกว่าอะไรไหมว่าเขาหลอกให้กินขนมหวานแต่ในนั้นมันเคลือบยาพิษคือรู้เขาหลอกเต็มใจให้หลอกนะนี่แหละเอ้าก็เขาเอาฟุตบอลโลกมาให้ดูแล้วอ่ะไอ้คนที่ไม่รู้เรื่องฟุตบอลโลกก็พลอยแพ้ซื้อพลังงานแพงด้วยเออแพงไปด้วยนะซึ่งเนี่ยเดี๋ยวศาลรัฐธรรมนูญกำลังจะเคาะอยู่เนี่ยแต่จะขอบอกนะไม่รู้สึกหรอกไม่รู้สึกเพราะว่าเขาจะเอาไปใน FT ไม่รู้สึกอะไรร้อนๆหนาวๆทุกบินที่มาทุกรอบมันจะท่านจะไม่รู้สึกว่ามันแพงขึ้นหรือแพงขึ้นเพราะอ๋อ FT มันขึ้นเพราะ
พออีกทีก็ถูกต้มจนสุกไปเลยเออคือมันไม่รู้ว่า FT มันคืออะไรอ่ะก็มันเป็นข้ออ้างเป็นสูตรชนิดหนึ่งที่สำหรับหน่วยงานรัฐสาวิกิจไอ้รัฐวิสาหกิจบางแห่งเนี่ยมันอ้าง FT อ้าง FT นะนี่พิจารณา FT แต่ไม่บอกว่าและอะไรละเอียดไอ้ FT มันคืออะไรค่ะไม่บอกเพราะนี่คือที่สำหรับเอาไว้ขึ้นราคาโดยท่านรู้สึกว่าเหมือนไม่ได้ขึ้นกลัวตรงนี้แหละท่านรู้สึกเหมือนมันจำเป็นมันจะเป็นเพราะ FT จำเป็นนะเนื่องจากมันไม่รู้ว่าคืออะไรไงมันถึงทำให้จำเป็นสภาพเราก็เป็นแบบนี้นะวงไปวนเราคนไทยซวยฮะคนไทยซวยตลอดครับเพราะรัฐนี่ทำอะไรก็ตามเขาจะต้องไปเอาเงินจากคุณถ้าเผื่อเจ้าสัวจะขึ้นราคาของนะไม่ว่าจะบริษัทอะไรก็ตามเขาก็จะมาเอาจากคนของคุณรัฐบาลขึ้นภาษีเขาก็มาเอาภาษีจากคุณเขาไม่จ่ายหรอกดูเหมือนจะก็คนไทยก็ซวยต่อไปก็เกิดมาเป็นคนไทยมันเป็นเขาเรียกอะไรไหมมันเป็นชาติเฉพาะเลยชาติเฉพาะชาติที่ชื่อไทยเนี่ยต้องถูกรัฐะและคนที่รวยกว่าเอารัฐเอาเปรียบตลอดเออใช่อ่ะทีนี้พี่ก็สรุปว่ายังไงไม่ต้องไปห่วงเขาพันล้านเขาคงหาได้อย่าไปสนใจเพราะว่าเป็นหน้าที่ของป้อมกระตู่เขาทำควรจะไปห่วงว่าทำไมซื้อแพงๆเรื่องนี้สำคัญอย่าไปสนใจเพราะเราต้องจ่ายเราต้องจ่ายเพราะว่าไม่จ่ายมันตัดไฟนี่คงได้ดูนะคะเรื่องของบอลโลกนะอันนี้ว่ากันไปเรื่องนึงทีนี้อีกเรื่องนึงที่เดี๋ยวเราจะไปว่ากันช่วงหน้าแล้วกันก็คือในส่วนของพ.ร.ก.กู้เงินเพื่ออุ้มกองทุนน้ำมันวันนี้มันหยดทีเดียวอันนี้ไรในสภาเนี่ยคือเกือบทุกพรรคนะที่คัดค้านเรื่องนี้นะคะลุกขึ้นมาพิจารณาอย่างรุนแรงแต่เมื่อลงคะแนนเมื่อลงคะแนนก็ผ่านฉลุยฉุยฉุยไปเลยยกมือกันหมดเออน้องเขาไม่งงมากเลยนะนี่คือสิ่งที่ท่านผู้ชมดูนะนักการเมืองเป็นอย่างนี้ทำไมปากเขาไม่ตรงกับใจเหรอหรือว่าไงใจมันอยู่อีกที่ปากอยู่อีกที่เออมันก็พูดตามจริงอ่ะเขาปากผมไม่ตรงกับใจตอนด่าก็ด่าแต่ใจผมอยู่ข้างซ้ายแต่มือยกแต่มือนี่อีกที่หนึ่งเอองงมากเดี๋ยวไปดูกันนะฮะแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวเบรกนี้เราจะทิ้งท้ายกันด้วยเรื่องของผลการเลือกตั้งสหรัฐเบื้องต้นที่มีรายงานมันหยดมากเลยการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐที่เริ่มขึ้นตั้งแต่เช้าวานนี้นะคะปิดหีบเลือกตั้งครบทุกรัฐทั่วประเทศและอยู่ระหว่างการนับคะแนนโดยรัฐสุดท้ายที่ปิดหีบเลือกตั้งก็คืออลาสก้าทางตะวันตกของสหรัฐโดยปิดหีบเลือกตั้งในเวลา1นาฬิกาของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นหรือประมาณบ่ายโมงของประเทศไทยผลการนับคะแนนล่าสุดนะคะสำหรับการเลือกตั้งส.ส.ปรากฏว่า Republican นั้นคว้าที่นั่งส.ส.ได้ตอนนี้ไม่รู้เท่าไหร่นะแต่ว่าในรายงานในช่วงเย็นๆเขายังอยู่ที่195ที่นั่งนะฮะพรรคเดโมแครตเนี่ยตามมาเป็นที่2คือ176ที่นั่งก็เท่ากับว่าโอกาสที่สภาล่างจะตกเป็นของ Republican นี่ค่อนข้างสูงมากทีเดียวนะฮะโดยพรรคที่ได้ที่นั่งส.ส.มากที่สุดอ่ะหมายถึงครองเสียงข้างมากอ่ะต้องไปถึง218ก่อนคือถ้าถึง218นี่ก็ถือว่าเสียงข้างมากซึ่งรีพับลิกันใกล้แล้วใช่นะฮะก็โอกาสที่สภาล่างจะเป็นของรีพับลิกันนี่สูงมากส่วนทางด้านของสว.ปรากฏว่ายังคู่ขี้สูสีกันรีพับลิกันและเดโมแครตได้คะแนนเท่ากันคือ48ที่นั่ง CNN รายงานว่าแนนซี่เพโลซีวัย82ปีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐผู้บริหารระดับสูงของพรรคเดโมแครตยังสามารถรักษาเก้าอี้ส.ส.เขตที่11ของแคลิฟอร์เนียไปได้นะยังได้รับเลือกกลับมานะเจ๊นะคือตัวตึงของเกรซนะคือสามีเธอก็ถูกตีหัวไปตีหัวแตกไปโอ้เธอก็อูนี่แต่เขาไม่ตีแกไม่ยุ่งอะไรกับแกเพราะแกหนังเหนียวแกหนังเหนียวแกอยู่บ้านแกไม่อยู่บ้านไง80กว่ายังหนังเหนียวเลยก็เก่งถือว่าที่สามีบาดเจ็บก็แปลผลกันมาเป็นผลคะแนนตรงนี้แหละคนอาจจะผมคิดว่ามันถ้าเป็นประเทศไทยนะเขาจะบอกมึงสร้างสถานการณ์หรือเปล่าเออนะก็ดูคุณสนธิถูกยิงขนาดนี้มันยังบอกเลยยังบอกเลยใช่ไหมมันยังบอกเลยว่าคุณสนธิสร้างสถานการณ์จ้างคนมายิงแกเออนี่ก็เพโลซีนับเป็นนักการเมืองที่มีบทบาทสำคัญในเดโมแครตนะคะวิพากษ์วิจารณ์นโยบายต่างๆของพรรคคู่แข่งอย่างดุเดือดมาตลอดเจ้าตัวเองเนี่ยก็ออกแถลงการหลังปิดหีบเลือกตั้งแล้วก็นับคะแนนโดยบอกว่าการแข่งขันในหลายท้องที่สูสีมากมั่นใจว่าผู้สมัครและส.ส.ส.ว.ของพรรคเดโมแครตจะได้คะแนนสนับสนุนเกินคาดหมายในทุกหน่วยเลือกตั้งนะฮะหลายพื้นที่ตอนนี้ก็เริ่มมีการนับคะแนนใกล้เสร็จอย่างอิลลินอยส์นะนับคะแนนส.ว.เสร็จแล้วนะร้อยละ81ปรากฏว่าส.ว.แทมมี่ดักเวิร์ดนะ
นักการเมืองอเมริกันเชื้อสายไทยจากเดโมแครตก็ชนะคู่แข่ง จากรีพับลิกันไปได้นะคะการเลือกตั้งครั้งนี้ชิงที่นั่งสสทั้งหมด435ที่นั่งค่ะที่นั่งสว35ที่นั่งหรือ1ใน3จากที่นั่งเดิม100ที่นั่งผู้ว่าการรัฐ36รัฐจากทั้งหมด50รัฐคือมีเฉพาะสสที่เลือกหมดเลือกใหม่หมดแต่ว่าอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นไปตามสัดส่วนโดยสสของสหรัฐนั้นมีวาระดำรงตำแหน่ง2ปีส่วนสวมีวาระดำรงตำแหน่ง6ปีด้วยกันซึ่งก็เดี๋ยวรอดูนะว่าจะเป็นยังไงแล้วก็หลังผลการเลือกตั้งประกาศออกมาทั้งหมดอ่ะ1สัปดาห์หลังจากนั้นทรัมป์เขาจะประกาศจุดยืนเขาต่อไปว่าเขาจะลงอีกสมัยเปล่าคือการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นสัญญาณบอกให้รู้ว่าทรัมป์จะลงหรือไม่ซึ่งที่แน่ๆมันลงอยู่แล้วลงแล้วแต่ว่าคนที่มาหนุนแล้วก็พึ่งซื้อ Twitter ไปเนี่ยก็คืออีรอนมัสค์ใช่อีรอนมัสค์ที่สนับสนุนทำเลยพลิกมาสนับสนุนรีพับลิกันโดยตรงเลยเพราะว่ามันหลายเรื่อง โดนไอ้เซเลนสกี้ดาวด้วยไม่ไหวแล้วนะสงครามนะมีหลายเรื่องกันหมดเลยนะเพราะงั้นเนี่ยถ้ากระแสของเขาคงประเมินไบเดนว่าไอ้สภาพที่ไบเดนเนี่ยเข้าไปสนับสนุนยูเครนเนี่ยนะแล้วก็นำไอ้กลุ่ม NATO เนี่ยหรือว่ากลุ่ม EU เนี่ยสภาพของไบเดนมันไม่แทบจะไม่อยู่ในสภาพที่จะ อธิบายอะไรหลายอย่างได้แล้วเมื่อถ้าเผื่อเสียงข้างมากนะเป็นของ Republican เนี่ยมันจะเจอปัญหาละหลายเรื่องที่จะส่งเข้าไปในสภามันจะไม่ผ่านถูกบล็อกมันไม่ง่ายเหมือนที่เขาเคยทำมาใช่ไหมครับรวมถึงเรื่องการส่งเงินไปยูเครนด้วยครับตอนนี้อีกอันหนึ่งผมกำลังมองว่ากรณีอิรันมัสเนี่ยนะไปจับมือกับทั้มเนี่ยมันหมายถึงประโยชน์ของเขาด้วยในเรื่องเกี่ยวกับทวิตเตอร์เพราะถ้าเผื่อว่าทางฝ่ายอิรันมัสเขาปักหลักเข้าไปที่ทวิตเตอร์เนี่ยไปแล้วก็ไปอยู่กับทั้มจะทำไอ้เรื่องเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียของเขาเองเพราะเขาอย่างน้อยเขามีคนของเขาที่เป็นฐาน70กว่าล้านที่เลือกทำเนี่ยมันคือฐานใช่ไหมเพราะงั้นถ้าเผื่อทำเข้ามาเนี่ยแล้วเกิดเขาเรียกแอบแพ็กกับอีลอนมัสก์เนี่ยมันก็จะมีมวลชนอยู่ในมือที่ค่อนข้างมั่นคงด้วยว่าในอเมริกามีคนอยู่เท่านี้ก็คือคนของรีพับลิกันเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยไอ้จุดเนี่ยผมมองว่าเอ๊ะทำไมอยู่ๆคุณอีรอนมัสเนี่ยจึงไปหนุนทางด้านทรัมป์นี่ก็เรื่องหนึ่งเรื่องที่สองคนคนนี้ฉลาดสังเกตไหมว่าตอนที่เขาดีลกับ Twitter เนี่ยราคาที่จะซื้อเนี่ยมันสูงนะเพราะ Twitter อยู่ในสภาพที่เขาเรียกเหมือนกับภาพพจน์ดีแต่อีรอนมัสนี่มีวิธีเขาเรียกว่าพอดูบัญชีแล้วเนี่ยมันมีบัญชีผีบอทบัญชีผีอยู่เยอะเลยเพราะว่า Twitter เนี่ยเอาง่ายๆเหมือนในเมืองไทยถ้าเราดูว่า3นิ้วเนี่ยมันมีบัญชีผีกี่บัญชีจ่ายตังค์แล้วจบก็มีเพราะว่าเอาไว้เพื่อสำหรับตีเขาโจมตีคุณประยุทธ์หรือโจมตีฝ่ายตรงข้ามแล้วจากนั้นก็ปิดไปก็ได้ปิดไปเลยก็มีเพราะเพื่อไม่ให้ถูกจับได้เพราะงั้นอีลอนมัสก์เข้าไปจับเรื่องนี้อีกบวกกับอะไรบวกกับเขาไปดูตัวเลขแล้วมันมีไอ้เขาเรียกตัวเลขที่เวอร์อยู่เยอะเขาถึงลงมาจัดการ2ประเด็นนี้แล้วก็หันไปจับมือกับทั้มในช่วงก่อนที่เลือกตั้งเนี่ยช่วงครึ่งปีเนี่ยมันถึงมีผลอย่างนี้ออกมาด้วยค่ะนะคะเอาละเดี๋ยวเรารอนะว่าสุดท้ายแล้วพอผลยังเป็นทางการออกมาจะเป็นอย่างไรต่อไปวันนี้เนี่ยไปอ่านได้รู้สึกว่ามีบทความในผู้จัดการออนไลน์ก็เขียนนะโจไบเดนผู้นำเป็ดง่อยโอกาสที่สูงมากเลยที่2ปีหลังสภาพจะเป็นอย่างนั้นเอาก็ถ้าเผื่อว่าแค่ปีตรงกลางปีนะถ้าเผื่อว่าดิพับลิกันชนะนะแล้วเกิน218นะผมว่ามันไม่ใช่เป็ดง่อยธรรมดาแล้วเป็ดมันแทบจะต้องอุ้มไปเลยอุ้มไปเลยเดินเองไม่ได้โอ้ตายอย่างนั้นเลยนะเอาละเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูในสภาวันนี้ดูเด็ดเผ็ดมันมากกับการอภิปรายเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงินอุ้มกองทุนน้ำมันซึ่งคนที่เสนอเข้าไปเนี่ยก็คือทางด้านคนที่ต้องอธิบายรัฐมนตรีคลัง คุณสุพัฒนพงศ์วันนี้ก็โดนคนทวงตกลงไปคุยกับโรงกลั่นได้ความว่ายังไงไอ้20,000มายังมายังเออที่ว่าจะให้ถึงจริงๆต้องมากกว่านั้นซึ่งหายไปเลยเงียบไปเลยนะแกไม่พูดเลยไม่พูดเลยอ่ะ
แกพูดได้ไงล่ะเออแปลกมากเลยแกจะพูดทำไมคือสัญญิงสัญญาไปแล้วว่าจะให้นะรักษาได้นะว่าคุณไม่ต้องจ่ายก็ค่อยดูแลอย่างอื่นสิจ๊ะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าไปดูเรื่องนี้กันค่ะสักครู่ค่ะแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ